สวัสดีครับคือล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปโผล่ในคลิปของแพงของขวัญมาครับคลิป Com Science The Series ตอนที่12นะครับในคลิปนั้นก็จะมีโจทย์ปัญหามาให้เขียนโปรแกรมแก้แล้วก็มาแข่งกันครับว่าใครสามารถแก้โจทย์ได้เร็วที่สุดก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปนั้นนะครับก็ไปดูคลิปนั้นให้จบกดไลค์คอมเมนต์แชร์ Subscribe ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาที่วิดีโอนี้นะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็จะเอาโค้ดที่ผมเขียนตอนนั้นน่ะมาคอมเมนต์มาวิเคราะห์ต่อครับว่าแบบมันสามารถปรับปรุงตรงไหนได้อีกบ้างแล้วผมก็จะพูดถึงวิธีแก้อีกวิธีที่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าแบบนั่นมันน่าใช้มากเลยแต่ไม่กล้าใช้ครับซึ่งวิธีแก้วิธีนี้นะครับก็ขอสปอยนิดนึงนะครับคือบรรทัดเดียวจบครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายว่าทำไมถึงไม่เลือกใช้วิธีนั้นนะครับคลิปนี้ก็น่าจะอารมณ์เดียวกันกับที่แบบเวลาชาวสปีดรันเนอร์เขาเล่นเกมจบเขาก็จะมาวิเคราะห์เกมที่ตัวเองเล่นกันแบบเฟรมต่อเฟรมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นครับเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับหัวข้อแรกก็จะเกี่ยวกับการใช้งาน text editor นะครับอย่างเช่นจุดนี้ครับหลังจากที่ผมเขียน if กับ else เข้าไปแล้วเนี่ยผมต้องการจะใส่โค้ดเข้าไปข้างใน if ครับซึ่งสิ่งที่ผมทำตอนนั้นก็คือผมเอาเมาส์ไปไว้ที่ท้ายบรรทัดที่4แล้วค่อยกด enter ครับถึงมันจะไม่ได้เสียเวลามากนักแต่มันก็มีวิธีที่ประหยัดแรงกว่านี้อยู่ครับคือเราสามารถกดปุ่ม control shift enter เพื่อเปิดบรรทัดใหม่ข้างบนแบบปุ่มเดียวจบเลยครับก็จะเป็นกระบวนท่า text editor อันนึงที่ผมอาจจะต้องฝึกให้ชินกว่าเดิมครับจะได้ไม่ต้องเลื่อนมือเยอะคราวนี้ก็มาถึงจุดที่ผมสร้าง dictionary เพื่อแมประหว่างตัวเปิดกับตัวปิดครับก็จะเห็นว่าผมทำอะไรก็ไม่รู้นะครับตรงช่วงนี้คืออันนั้นนะครับผมตื่นเต้นเองครับก็เลยจำท่าต่างๆไม่ค่อยได้เนี่ยครับงงไปหมดเลยสุดท้ายก็เลยต้องกลับไปใช้วิธีบ้านๆนะครับแบบใส่ทีละตัวครับคือจริงๆที่ผมพยายามทำตอนนั้นคือแบบนี้ครับอ๋อแล้วมันก็จะมีจุดนี้ครับที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการใช้งาน text editor ครับแต่คือผมงงครับว่าภาษา Python เนี่ยเราเขียน else if ยังไงนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวโค้ดกันบ้างครับจุดแรกคือตรงนี้ครับจะเห็นว่าตัวแปล ch เนี่ยมันแทนอักขระได้แค่ทีละ1ตัวนะครับแปลว่าโค้ดตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ครับก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันแต่นี้ก็เป็นแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับถ้าเราถอยออกมาดูภาพที่กว้างขึ้นก็จะเห็นว่ามันมีโค้ดซับซ้อนอยู่นิดนึงฮะก็คือจะเห็นว่าผมเขียนวงเล็บเปิดก้ามปูเปิดปีกาเปิดทั้งหมด2ครั้งครับครั้งแรกเพื่อเช็คเงื่อนไขใน if และครั้งที่2เพื่อจับคู่ตัวเปิดเข้ากับตัวปิดอีกทีสำหรับจุดนี้เนี่ยผมก็มีไอเดียในการปรับปรุงโค้ดประมาณ2วิธีครับวิธีแรกคือเอา dictionary ตัวหลังแยกออกมาเป็นตัวแปรพอทำแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถเอา dictionary เนี้ยมาใช้เช็คเงื่อนไขใน if ได้ด้วยครับอันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่2คือไม่ต้องใช้ dictionary เลยครับเขียน if แยกเป็น3เคสไปเลยซึ่งผมคิดว่าวิธีนี้โค้ดก็จะตรงไปตรงมามากขึ้นครับก็อาจจะอ่านง่ายขึ้นแต่มันก็จะยาวขึ้นนิดหน่อยครับโอเคครับหัวข้อสุดท้ายก็คืออยากจะพูดถึงวิธีการแก้ปัญหานี้อีกวิธีที่ตอนนั้นผมอยากจะใช้แต่ไม่กล้าใช้นะครับก็กลับมาดูที่โค้ดเดิมกันก่อนดีกว่าครับก็จะเห็นว่าเรามีการสร้างอะไรที่ชื่อว่าแพร์เพื่อใช้เป็น stack เอาไว้เก็บว่ามีวงเล็บไหนที่ยังไม่ได้ปิดนะครับทีนี้ในโลกของคอมพิวเตอร์เนี่ย stack มันเป็น data structure พื้นฐานที่มีการใช้งานอยู่แบบหลายที่มากๆเลยครับในบางกรณีเนี่ยเราก็สามารถใช้งาน stack ได้โดยที่แบบไม่ต้องดูแลมันเองเลยอย่างเช่นเวลาเราเขียนโค้ดแล้วมัน error นะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่า stack trace ซึ่งอันเนี้ย Python มันทำหน้าที่จัดการดูแลให้หมดแล้วครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็มีวิธีแก้วิธีหนึ่งที่เราไม่จำเป็นต้องดูแล stack เองอยู่ครับซึ่งนั่นก็คือการเขียน regular expression ครับไอเดียหลักๆก็คือเราสามารถเขียนแพทเทิร์นเพื่อกำหนดรูปแบบ string ที่เราต้องการครับแล้วก็ปล่อยให้ library regular expression มันจัดการตรวจสอบให้เราเลยครับอย่างสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเราอาจจะกำหนดรูปแบบไว้ว่า balance parenthesis เป็นวงเล็บก้ามปูหรือปีกกาที่มัน balance กันตั้งแต่0ตัวขึ้นไปเอามาเรียงกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาขยายความครับว่าวงเล็บก้ามปูปีกกาที่มัน balance กันเนี่ยรูปแบบหน้าตามันเป็นยังไงครับสุดท้ายเราก็เอาแพทเทิร์นที่เรากำหนดขึ้นมามาเขียนเป็น regular expression ที่พร้อมใช้งานครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวก็จะเอามาลองเขียนเป็นโค้ดดูนะครับก็เดี๋ยวขอใช้ภาษา Ruby นะครับสำหรับตัวอย่างนี้เพราะว่าถนัดมากกว่าภาษา Python เวลาเขียน regular expression เนี่ยมันก็จะต้องเขียนแบบระมัดระวังนะครับเพราะว่าโอกาสเขียนผิดเนี่ยมันเยอะมากครับก็จะเห็นว่ามีการกระโดดไปมาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าอันนี้นะครับก็คือไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนมาก่อนนะครับก็คือเขียนไปด้วยคิดไปด้วยเราก็เลยต้องเขียนโค้ดในลำดับเดียวกันกับที่เรากำลังคิดอยู่ครับโอเคเขียนเสร็จละเรามาลองรันดูดีกว่าครับนี่ครับ error ครับก
็ปรากฏว่าภาษาแต่ละภาษานะครับก็จะมีวิธีการเขียน regular expression ที่แตกต่างกันไปนะครับทำให้ syntax มันต่างกันครับไอ้ที่ผมเขียนไปเมื่อกี้มันสำหรับภาษา Perl ครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษา Ruby ก็อาจจะต้องเขียนเป็นอีกวิธีนึงครับก็จะเห็นว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ค่อนข้างเสี่ยงใช้ได้เลยครับอันนี้คือมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไงก็เลยหาคำตอบได้แป๊บเดียวแต่ถ้าไม่ให้เปิดเว็บนี่ก็คงต้องกลับไปใช้วิธีเดิมครับคือกลับไปเขียน stack ด้วยตัวเองนะครับทีนี้ผมก็ไปเช็คดูครับว่าถ้าเป็นภาษา Python เราทำยังไงปรากฏว่า regular expression ของ Python มันไม่สามารถทำ recursive pattern ได้ครับถ้าเกิดอยากจะใช้ recursive pattern ในภาษา Python เนี่ยต้องไปติดตั้งแพ็คเกจเพิ่มด้วยครับก็จะเป็นความเสี่ยงอีกข้อนึงนะครับสำหรับวิธีแก้วิธีนี้เพราะว่า regular expression เนี่ยในแต่ละภาษาเนี่ยความสามารถมันไม่เท่ากันครับส่วนอันนี้ก็คือวิธีแก้ในภาษา Python นะครับบรรทัดเดียวเหมือนกันแต่ต้อง import module เพิ่มโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมองว่า regular expression เนี่ยเป็นเครื่องมือนึงที่แบบถ้าเราใช้คล่องๆเนี่ยมันช่วยให้เราทำอะไรได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับก็ถ้าใครสนใจการเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหาแบบเน้นคิดเร็วนะครับก็มีเกมมาแนะนำครับชื่อว่าเกม Clash of Codeในเกมนี้จะมีโจทย์ปัญหาที่แบบไม่ยากมากมาให้แก้ครับแล้วก็มีเวลาให้ข้อละ15นาทีตัวเกม Clash of Code มันมีภาษาโปรแกรมมิ่งให้เลือกหลายภาษามากครับแล้วก็ระหว่างที่เรากำลังแก้โจทย์อยู่เนี่ยถ้าเราติดตรง test case บางข้อเนี่ยเราก็สามารถเปิด test case ขึ้นมาดูได้นะครับพอเราแก้โจทย์เสร็จก็กดปุ่ม submit ครับแล้วมันก็จะพาเราไปที่หน้า resolve นะครับในหน้านี้เราก็จะสามารถแบ่งโค้ดที่เราเขียนให้คนอื่นดูได้ครับแล้วคนอื่นที่เขาเขียนโค้ดมาเนี่ยเขาก็สามารถแบ่งให้เราดูได้เหมือนกันครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันผ่านเกมนี้นะครับเวลาผมเล่น Clash of Code บางทีผมก็สตรีมขึ้น Twitch ครับถ้าสนใจก็ไปติดตามกันได้นะครับสุดท้ายหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ